ดูคาติในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ปีนี้มีการเปิดรถใหม่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็ประกอบไปด้วยมอนสเตอร์821สีขาวมุกที่มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์วงล้อราคา 489,900 บาททุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงแค่สีสันเท่านั้นอีกรุ่นนึงก็คือ Scrambler 62คันนี้นี่เองครับนี่คือมอเตอร์ไซค์สไตล์วินเทจย้อนยุครุ่นปัจจุบันนะครับที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่จาก 803cc ลงมาอยู่ที่ 399cc แรงม้าสูงสุดลดลงมาจาก75แรงม้าอยู่ที่41แรงม้ามีการเปลี่ยนแปลงจุดสำคัญหลายจุดด้วยกันก็คืออัพไซด์ดาวน์หน้าถอดออกไปใส่เทเลสโคปิกเข้ามาแทนที่ถังน้ำมันเดิมนะครับจะมีฝาประกบด้านข้างเป็นแบบอลูมิเนียมถังใหม่นี้ครับเป็นถังเหล็กธรรมดาไม่มีฝาประกบด้านข้างแล้วนอกจากนี้นะครับฝาครอบเครื่องยนต์ด้านข้างจากอลูมิเนียมก็เปลี่ยนเป็นพลาสติกสวิงอาร์มหลังนะครับจากอลูมิเนียมก็เปลี่ยนเป็นสวิงอาร์มเหล็กบางคนหลังที่เคยโดดเด่นยึดปลายสวิงอาร์มก็เป็นบางคนหลังแบบปกติยกสูงทั่วๆไปนี่คือดูคาติสแคมเบอร์62นะครับที่ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดท่อไอซิสเตเลตออกปลายเดียวนะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้าเป็นแบบ2ลูกสูบจากเดิมเป็นแบบ4ลูกสูบนี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆของ Ducati Scrambler ในครั้งนี้หลายคนที่กำลังเฝ้ารอคอยเรื่องของราคานะครับอย่างเป็นทางการนั้นก็ปรากฏว่างานแถลงข่าวครั้งนี้นะครับใน Press Release ที่แจกกับสื่อมวลชนนั้นมีการเขียนราคาอยู่ที่ 299,900 บาทแต่มีการประกาศราคาครั้งสุดท้ายที่งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดนะครับก็คือมิสเตอร์มาร์โก้บิออนดี้ Regional Director Asia Sales and Marketing นะครับได้มีการประกาศราคาที่279,900 บาทเป็นราคาแบบช็อคไพรส์ที่ลดต่ำกว่าเดิมถึง 20,000 บาทเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับราคายังเป็นทางการของ Scrambler 62ในครั้งนี้ก็คือ 279,900 บาทผลตอบรับจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวกันต่อไปครับ